เข้าสู่ช่องทางแตงไทย .alive 39นะคะวันนี้อยู่กับน้องถุงแป้งค่ะแล้วก็แตงไทยเนี่ยก็จะมาแชร์ทริคทำผมกันค่ะสำหรับทรงนี้นะคะก็แตงไทยคิดว่าเป็นทรงที่เราจะทำไปเที่ยวก็ได้ไปออฟฟิศทำงานก็ได้หรือว่าจะทำเป็นทรงออกงานไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวหรือว่าเป็นแบบฟิวชุดราตรีอะไรอย่างงี้ก็ได้เป็นทรงง่ายๆแตงไทยเองเนี่ยก็ไม่ใช่ช่างผมมืออาชีพนะคะแต่ก็จะมาแชร์เคล็ดลับว่าแบบทำง่ายๆในสไตล์แบบเราอะที่แบบไม่ใช่ช่างก็ทำให้สวยได้เดี๋ยวไปชมกันเลยไปค่ะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเลือกค่ะว่าเราจะแสกผมแบ่งผมแบบแสกกลางหรือว่าแสกข้างค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ลักษณะของใบหน้าแต่ละคนแตงไทยเลือกให้น้องถุงแป้งเป็นแสกกลางนะคะขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะมาแบ่งผมด้านหน้าค่ะโดยเราจะแบ่งผมเนี่ยเป็นครึ่งหัวนะคะเราจะแบ่งช่อหน้าเป็นช่อซ้ายช่อขวาแล้วก็ช่อด้านหลังที่จะเอาไว้มัดนะคะเหมือนในคลิปที่แตงไทยกำลังทำอยู่นะคะในส่วนของช่อผมด้านหน้าด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยเราจะปล่อยไว้ก่อนนะคะแล้วตอนนี้แตงไทยกำลังจะทำการรวบช่อด้านหลังนะคะหวีให้เรียบนะคะความสูงเนี่ยจริงๆอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะเมื่อเราหวีผมจนเรียบแล้วนะคะเราก็จะมัดผมค่ะเราจะไม่ใช้ยางวงมัดผมแบบธรรมดานะคะเราจะใช้กิฟต์ร้อยกับยางวงนะคะโดยใช้กิฟต์2ตัวค่ะร้อยไปกับยางวงให้มันได้2ด้านแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนำกิฟต์1ตัวนะคะเสียบไปที่ผมนะคะแล้วก็วนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ใช้อีกตัวนึงนะคะเสียบไปกับผมอีกด้านนึงค่ะมัดแบบนี้นะคะเราจะได้ผมเนี่ยที่แน่นนะคะกว่าการรัดยางวงปกติค่ะหลังจากมัดผมช่อหลังเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาจัดการกับผมช่อหน้าทั้ง2ช่อกันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากช่อทางด้านขวากันก่อนนะคะแตงไทยจะเริ่มหวีผมให้เรียบก่อนนะคะจากนั้นนะคะแตงไทยตั้งใจว่าแตงไทยจะไว้ปอยหวานทางด้านขวาของน้องถุงแป้งนะคะเราก็แบ่งผมอีกช่อนึงนะคะเป็นช่อเล็กๆจากช่อด้านหน้านะคะแบบที่แตงไทยทำในคลิปค่ะจากนั้นนะคะแตงไทยจะพูดให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นตอนนี้เรามีช่อผมด้านหน้าทั้งหมด2ช่อคือช่อสั้นและช่อยาวนะคะโดยแตงไทยเนี่ยจะเลือกเก็บช่อผมที่เป็นช่อยาวก่อนนะคะโดยการหวีให้เรียบนะคะพอหวีให้เรียบเสร็จเนี่ยเก็บผมด้วยสเปรย์นะคะแล้วใช้มือรูปนะคะให้ผมเนี่ยเรียบเพื่อจะเตรียมผมเนี่ยไปเก็บทางด้านหลังนะคะค่อยๆใช้มือรูปดูผมให้เรียบแล้วก็เนียนไปกับผมด้านหลังมากที่สุดนะคะจากนั้นก็ใช้สเปรย์เก็บค่ะเมื่อใช้สเปรย์เก็บผมเรียบเรียบร้อยนะคะใช้กิฟต์ดำสัก1ตัวนะคะเสียบกับผมนะคะที่ยังไม่ได้ทำการมัดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเอายางเนี่ยมามัดรวบกับผมช่อด้านหลังช่อใหญ่อีก1ครั้งนะคะและสำหรับผมทางด้านขวานะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการผมทางด้านซ้ายกันดีกว่าค่ะสำหรับผมช่อทางด้านซ้ายมือนะคะทางช่อนี้เนี่ยแตงไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยปล่อยหวาดใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะรวบเก็บไปทางด้านหลังให้หมดเลยค่ะหวีให้เรียบนะคะแล้วก็เก็บด้วยสเปรย์นะคะแล้วก็ใช้มือของเรานี่แหละค่อยๆรูปทำให้ผมเรียบเนียนไปกับผมด้านล่างนะคะเมื่อเราพอใจกับผมที่เราหวีที่เรียบแล้วนะคะเราก็ใช้ยางวงเนี่ยรัดไปกับผมช่อหลังนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่มั่นใจว่ามันจะเรียบหรือเปล่าใช้กิฟต์สัก1ตัวนะคะปักไปที่ผมนะคะเพื่อป้องกันเนี่ยผมเคลื่อนตัวนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้สเปรย์นะคะเก็บงานนะคะฉีดเนี่ยให้ผมเนี่ยเซ็ตตัวนะคะเรียบเนียนกับผมด้านล่างค่ะเอาละค่ะทุกคนใกล้จะเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บผมช่อหลังนะคะที่เหลือช่อสุดท้ายแล้วนะคะแตงไทยจะใช้วิธีการม้วนผมนะคะค่อยๆม้วนผมบิดผมให้เป็นเกลียวนะคะแล้วแตงไทยจะม้วนผมให้เป็นลักษณะเหมือนขดหอยค่ะค่อยๆบิดผมนะคะแล้วก็ม้วนจากนั้นนะคะเราจะใช้กิฟต์เสียบไปที่ผมนะคะให้ผมอยู่ทรงอยู่รูปตามที่เราขดเป็นรูปหอยค่ะเราก็บิดนะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะเราชอบในลักษณะไหนเราก็ใช้กิฟต์เสียบเก็บงานนะคะเมื่อเราเสียบเก็บงานครบรอบผมใกล้จะหมดแล้วนะคะเราสามารถจัดทรงดึงนะคะออกให้มีความเป็นไฮแฟชั่นขึ้นมานะคะไม่ต้องแบบว่าให้มันแน่นเกินไปดึงจัดทรงนะคะให้มีผมมีความชี้ๆออกมาบ้างให้ดูทันสมัยขึ้นนะคะอยากให้ผมอยู่ในลักษณะไหนก็สามารถดึงตัดแต่งทรงนะคะแล้วก็ใช้กิฟต์เนี่ยเสียบผมให้อยู่ทรงตามที่เราต้องการนะคะเมื่อเราดึงจัดทรงตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถใช้สเปรย์นะคะล็อกผมนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยมีความแข็งตัวแล้วก็อยู่ทรงตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็อย่าลืมใช้สเปรย์นะคะเก็บงานตามลายผมลูกผมที่ชี้ๆฟูๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้ผมมันแข็งมากหรือว่าเนี๊ยบเกินไปนะคะ
เดี๋ยวมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะและนี่นะคะก็เป็นทรงผมที่แตงไทยเนี่ยนำมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะได้ลองไปทำตามกันนะคะใครที่ชื่นชอบก็ลองดูคลิปของแตงไทยแล้วก็ลองไปหัดทำดูนะคะแตงไทยว่ามันสวยแล้วก็ไม่ยากสามารถใช้ออกงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทำงานในชีวิตประจำวันนะคะเอาไปออกงานก็ได้ทำเองก็ได้นะคะไม่ยากเชื่อสิคะลองทำตามกันดูนะคะทุกคนกันบ้างคะทุกคนไม่ยากกันเลยใช่ไหมสำหรับทรงผมทรงนี้นะคะใครที่ดูคลิปแต่งไทยแล้วยังไงก็ลองไปทำกันนะคะชอบไหมคะน้องถุงแป้งชอบมากเพราะว่าเคยให้พี่แต่งไทยอ่ะทำผมให้บ่อยช่วงไปงานเลยอะค่ะเพราะว่าถ้าออกงานต่างจังหวัดเนี่ยเนาะเราต้องแต่งหน้าทำผมเองแล้วถ้าให้เป็นรูมเมทพี่แต่งไทยก็คือแต่งทำผมให้หน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะเลือกทำให้น้องถุงแป้งก็จะเป็นทรงนี้แหละเป็นทรงง่ายทำเร็วด้วยอย่าลืมไปดูคลิปพี่นะแล้วก็ไม่ทำเองจะได้ไม่ต้องแบบพี่แตงทำให้หนูหน่อยก็คือพิตตี้อีก5คนก็คือพี่แตงทำให้หน่อยใช่ค่ะก็เป็นอีกทรงนึงนะคะที่แตงไทยว่ามันทำไม่ยากเลยก็ยังไงก็ลองไปทำกันได้นะคะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้แตงไทยต้องขอตัวลาไปก่อนอ่ะเดี๋ยวขอให้น้องถุงแป้งฝากช่องทางไปติดตามความน่ารักของน้องกันนิดนึงค่ะติดตามถุงแป้งได้ที่ช่องทางถุงแป้ง .alive39 นะคะอย่าลืมมาดูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะปิดคลิปแล้วเคยดูคลิปพี่ใช่ไหมว่าก่อนปิดพี่จะต้องทำยังไงยังไงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวแตงไทยจะพาทุกคนไปไปไหนใช่อ่ะ1 2 3เดี๋ยวแตงไทยจะพาทุกคนไปไหนไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแตงไทย.alive39ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย